ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันเตือนยูเครนรีบทำลายระบบ TOS 1A ซอสเซเปกก่อนรัสเซียใช้ถล่มทหารในแนวหน้าจากกรณีเมื่อวันที่6เมษายน66เว็บไซต์ Top War ได้รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันเรียกร้องให้ทำลาย TOS ของรัสเซียก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อใช้งานโดยทางสหรัฐอเมริกากำลังเฝ้าดูการพัฒนาทางทหารของรัสเซียอย่างใจจดใจจ่อเหนือสิ่งอื่นใดชาวอเมริกันมีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบเครื่องพ่นไฟขนาดใหญ่ของรัสเซียที่ชื่อว่า TOS 1A หรือ SOS APEC ตามรายงานของนิตยสาร Newsweek อเมริกาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารกล่าวว่าอาวุธเหล่านี้จะต้องได้รับการระบุตำแหน่งและทำลายก่อนที่จะนำไปใช้งานได้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารอเมริกันเดวิดแฮมบริงได้กล่าวว่าวิธีเดียวที่จะจัดการกับซอสเซเปกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการระบุตำแหน่งของพวกมันอย่างรวดเร็วและปิดการใช้งานเครื่องยิงของพวกมันหาก TOS มีส่วนเกี่ยวข้องจากข้อมูลของแฮมบริงซอสเซเปกเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญของกองทัพรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าระบบเครื่องพ่นไฟขนาดใหญ่ใหม่ได้เข้าประจำการในกองทัพอากาศรัสเซียแล้ว TOS 1A SOS APEC ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับกองทัพยูเครนรวมถึงในพื้นที่ของอัตมอฟหรือบักมุดและแอดดีอิฟกาสำหรับ TOS 1A SOS APEC ระบบปล่อยมีท่อส่ง24ท่อลำกล้องขนาด220มม.ที่ใช้ในระบบนั้นยาวและเบากว่ารุ่นก่อนหน้าระบบเปิดตัวอยู่ในตำแหน่งตรงกลางของเซซีหุ้มเกราะมีความสามารถในการหมุนได้360องศาโดยไม่หยุดชะงักในการยิงระบบปล่อยเสริมด้วยระบบควบคุมการยิงขั้นสูงซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ข้อมูลขีปนาวุธอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสังเกตการสำหรับผู้บัญชาการและเครื่องวัดระยะและแผงควบคุมระบบควบคุมอัคคีภัยช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจจับและตรวจจับเป้าหมายระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบช่วยให้สามารถยิงขีปนาวุธไร้คนขับได้จรวดแต่ละลูกติดตั้งฟิวจุดชนวนระเบิดเทอร์โมบาริกแบบพิเศษและเครื่องยนต์ขับดันเชื้อเพลิงแข็ง